ร้านทองในห้างสรรพสินค้ายังตกเป็นเป้าในการก่อเหตุชิงทรัพย์นะคะล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายไรเดอร์สวมหมวกปิดบังใบหน้าเข้าไปชิงทองน้ำหนักมากกว่า70บาทหลบหนีไปนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่ามาก่อเหตุคนเดียวและก่อเหตุอย่างใจเย็นตำรวจคาดว่าวางแผนหลบหนีมาเป็นอย่างดีค่ะชายผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายไรเดอร์ค่ะสวมหมวกปีกสีดำปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาพร้อมถุงร้านสะดวกซื้อแล้วบอกให้หัวหน้าพนักงานหยิบทองใส่ถุงพนักงานมองหน้ากันด้วยความงงก่อนจะถามกลับว่าอะไรนะคะผู้ก่อเหตุจึงเปิดประตูกั้นแล้วก็เดินเข้าไปหยิบทองอย่างใจเย็นเขาใช้เวลาก่อเหตุ1นาที40วินาทีได้ทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า70บาทหลบหนีไปนะคะมูลค่าทองกว่า2ล้าน8แสนบาทคุณผู้ชมลองสังเกตจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปข้างในพนักงานก้มลงไปกดสวิตช์เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะจากนั้นทั้งพนักงานและลูกค้าต่างก็วิ่งหนีออกมาและมีพนักงานคนหนึ่งหนีไม่ทันต้องมุดเข้าไปในตู้เพื่อหนีออกไปทางหลังร้านพนักงานร้านทองบอกว่าไม่เห็นว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธนะคะและจากภาพที่ดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุเดินเลือกทองพนักงานบอกว่าผู้ก่อเหตุเลือกหยิบแต่ทองรูปพรรณเส้นใหญ่ที่มีน้ำหนักทอง10บาทค่ะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านทองนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น2ของห้างสรรพสินค้าแห่ง1ในจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมลองดูนะครับจากผังของห้างเนี่ยจะเห็นว่ามีประตูทางออกไปยังลานจอดรถที่อยู่ตรงกับร้านทองนะครับแต่ผู้ก่อเหตุออกจากร้านแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้างครับเพื่อไปออกอีกประตูหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถที่จอดอยู่บริเวณนั้นแล้วก็หลบหนีไปครับผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์เก๋งสีขาวนะครับทะเบียนจังหวัดจันทบุรีครับไปครูดเสาของลานจอดรถจนเป็นรอยด้านซ้ายแล้วก็ประตูหลังมุ่งหน้าไปทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางครับแล้วก็ไปกลับรถตรงแยกสารเด็กก่อนจะหนีเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับทางด้านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒน์ชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่คาดการครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดูลาดเลาหลายครั้งแล้วก็เลือกก่อเหตุช่วงที่ห้างเปิดให้บริการนะครับเพราะว่าคนไม่พลุกพล่านแล้วก็เตรียมแผนการในการหลบหนีมาเป็นอย่างดีครับสำหรับเบาะแสที่ตำรวจได้แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานในการติดตามหาตัวนะคะชายผู้ก่อเหตุรูปร่างผอมค่ะสูงประมาณ170-180 เซนติเมตรสวมหมวกคล้ายๆกับหมวกเดินป่าสีดำค่ะปิดบังใบหน้าพนักงานในร้านก็บอกว่ามองเห็นหน้าไม่ชัดเจนบอกไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวค่ะกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำนะคะและเบาะแสที่ได้มาอีกก็คือลักษณะของรถยนต์ที่ขับออกไปจากห้างมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะคะทะเบียนรถยนต์จังหวัดจันทบุรีเป็นรถยนต์เก๋งสีขาวแล้วก็พบรอยที่รถยนต์ด้วยนะคะคาดว่าน่าจะไปครูดกับอะไรบางอย่างบริเวณลานจอดรถที่ขับหลบหนีไปค่ะครับแต่คนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการหลังจากกดออดประมาณตั้ง40 วินาทีนะครับ40 วินาทีก็หลบหนีออกไปครับฝ่ายรักษาความปลอดภัยมาถึงเนี่ยคนร้ายก็ไปแล้วครับนะครับมีทำทีมาดูทองหรือว่าไม่ครับพูดมาเลยมาถึงก็บังคับให้เอาทองใส่ถุงพนักงานไม่ยอมมาใส่ถุงเขาก็เดินแหวกเข้าไปครับนะครับเดินเข้าไปแล้วก็หยิบเอาเองครับเบื้องต้นนี่เป็นชายลักษณะสูงประมาณสูงผอมสูงครับในลักษณะของตันลุกพันธ์เนี่ยอยู่ระหว่างการทำงานให้เป็นนะครับเพื่อจับคนร้ายอำพรางหน้าตานะครับเดี๋ยวเราขอเวลาทำงานก่อเหตุตอนประมาณ11นาฬิกานะคะและสักประมาณ15นาฬิกาไปเจอรถยนต์ที่ผู้ก่อเหตุใช้จอดอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพเลยวัดผาลาดไปประมาณ500เมตรค่ะแต่ยังไม่พบตัวชายต้องสงสัยตรวจสอบภายในรถพบทรัพย์สินอื่นถูกทิ้งไว้แต่ไม่พบทองและยังไปพบคราบเลือดที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเลือดของใครนะคะตำรวจปิดกั้นพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ก่อเหตุและคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ค่ะ